มาร่วมทายผลฟุตบอลโลกนะครับผ่านทางเพจ Nobody นะครับปิดทายผลในวันที่11ธันวาคมมาร่วมสนุกกันได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nobody ครับมันคือถ้าเกิดดูบอลแล้วดูแต่ซาวเสียงในสนามหรือดูบรรยายอังกฤษผมว่ามันก็ก่อยๆการดูบอลแล้วมีคนพากย์เนี่ยมันเป็นอรรถรสอ่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนน่ะนั่งดูบอลเพื่อนบอกชื่อคนนู้นคนนี้ให้อ่ะถ้ามีเนี่ยมันจะทำให้สนุกแล้วก็แบบยิงเข้าประตูไปแล้วมันจะแบบอินเนอร์มาแบบเนี้ยชนาธิปไหลให้เคชินเนนต่อมาที่เคนโตะทาจิบาระเข้าซ้ายโอ้โหต้องพนวัตจะยิ้มหรือว่าต้องซุยอันนี้ในนามของยูทูบเบอร์ปัจจุบันนี้เป็นพนักงานของสยามสปอร์ตเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับจังหวะนี้เรียกได้ว่าจะเอาชัวร์ถึงที่สุดนะครับสำหรับ SCG เมืองทองแต่ไม่ได้ประตูที่10ครับดูอีกครั้งครับเป็นสรวิทย์พันทองครับหลุดจากริมเส้นจุดเริ่มต้นจริงๆก็เด็กผู้ชายนะพี่มันก็ชอบดูฟุตบอลเตะบอลแต่เพียงแค่ว่ายุคที่ผมเกิดมาเนี่ยจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยไงมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่มันสามารถเป็นกันได้ง่ายๆชอบเอกราชเก่งทุกทางมีช่วงนึงที่ผมก่อนไปโรงเรียนผมจะชอบดูเขาอ่านข่าวแล้วก็ชอบดูเขาพากบอลยิงเข้าไปนะครับจ่อๆครับแอตเลติโกยืนมึนนะครับนึกว่าล้ำหน้าแต่ปลายแมนไม่ยกก็ไม่ล้ำนะครับเรอัลมาดริดขึ้นนำนั่นแหละแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวก่อนแล้วอยากเป็นนักพากฟุตบอลแต่ตอนนั้นน่ะอยากจะเป็นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงด้วยก็แค่อยากจะเป็นแต่มันก็ยากอีกเพราะว่าหลังจากจบม.3ตอนนั้นผมก็ไปเรียนปวช.เครียดเหมือนกันนะจะไปทางไหนเพราะว่าเรียนปวช.ก็ไปสอบติดที่หนึ่งม.บูรพาบางแสนแต่สอบติดม.บูอ่ะแต่ก็ไม่ได้เรียนนิเทศมาเรียนครูจุดเริ่มต้นจริงๆที่จะมาอยู่ที่นี่คือมาฝึกงานขอที่คณะก่อนบอกผมไม่ฝึกครูนะผมขอมาฝึกงานที่สนามกีฬาที่นู่นอนุญาตและที่สนามกีฬาก็รับพอได้ทำงานจริงๆแล้วตั้งแต่19อ่ะก็คือมาฝึกงาน4เดือนแล้วก็ทำงานต่อเลยอันนี้คือสตูในการถ่ายรายการใช่เพราะว่าที่นี่มีหลายสตูครับแต่นี่เป็นสตูเกี่ยวกับบอลไทยแล้วก็บอลเจลิกจุดเริ่มแรกคือก่อนที่จะไปเป็นผู้บรรยายเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวมันต้องเริ่มจากการเป็นนักข่าวก่อนซึ่งก็เป็นนักข่าวกีฬานักข่าวฟุตบอลได้ทั้งภาคบอลคือภาคบอลแรกเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปสตูละภาคเลยนะผมต้องไปภาคกล้องเดี่ยวก็คือภาคแบบกล้องกว้างกล้องเดี่ยวเป็นการฝึกภาคของนักภาคที่สนามกีฬาช่วงแรกแล้วก็อ่านข่าวลงเสียงแรกๆเนี่ยโดนด่ายับแล้วก็เริ่มคล่องขึ้นก็ได้ภาคไทยลีกภาคฟุตบอลทีมชาติไทยภาคเอเชียนเกมอะไรประมาณนี้ก็เริ่มได้โอกาสจุดเปลี่ยนของผมที่จะได้ทำงานภาคเต็มตัวนะคือผมเนี่ยถูกส่งไปอยู่ญี่ปุ่นไปทำข่าวพี่เจชนาทิปอยู่ซัปโปโรตอนปี2018ทำข่าวลงหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ทีวีแล้วเป็นตัวคนเดียวแบกกล้องไปอันหนึ่งซึ่งมาอยู่ตรงนู้นน่ะมันผมได้พัฒนาสกิลเยอะผมต้องตัดเสียงลงเสียงเองอยู่ที่ญี่ปุ่นทำเองทุกอย่างถ่ายภาพนิ่งกลับมาคราวนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ละเราก็เริ่มทำงานเรื่อยๆจนที่ได้ภาคแบบเต็มๆคือสยามสปอร์ตเขาไปซื้อลิขสิทธิ์เจลีกมาก็เลยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากสยามกีฬานะครับสยามสปอร์ตเนี่ยเขาให้ผมไปภาคเป็นเต็มตัวเลยคราวนี้ก็ภาคบอลที่ Facebook YouTube สยามสปอร์ตด้วยแล้วก็ไปภาคที่ช่อง9เอริกเตวิซานเลือกทำชิงนากาอิไม่แม่นบอลมาทางขวาบ้างเอาแล้วครับจังหวะบุกขึ้นมาของเอียนังอ่ะผมว่ารุ่นพี่เขาคอยสปอร์ตเขาไม่ได้แบบจะแข่งขันอะไรกันเยอะนะในมุมผมนะสำหรับผมนะแต่ข้างนอกอาจจะแข่งขันเยอะแต่ถ้าในเนี้ยผมว่าเขาแบบสปอร์ตซึ่งกันและกันที่นี่นะถ้าไปภาคข้างนอกก็เป็นคอนเนคชั่นจากพี่ๆที่เขาเอ็นดูเรานะแต่ที่เนี่ยคือโหวันภาควันแรกอ่ะภาคกับพี่โยทินที่ภาควันมา20ปีอ่ะภาคทีมชาติไทยคุณฉุยพี่น่องสมศักดิ์สงวนทรัพย์ที่เคยภาคยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่พี่บิ๊กจ๊ะอะไรพวกเนี้ยตื่นเต้นนะพี่ เด็กคนหนึ่งที่ดูแล้วไปภาคแล้วแบบเราไม่ได้มีสกิลเรียนรู้มาตัวเองตลอดกดดันเนี่ยนะก็กดดันจนครั้งนึงภาคชนาทิพย์สงกระสุนเนี่ยนามสกุลชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยเพื่อนส่งมาอํากันยับเลยครั้งแรกๆนะภาคก็โดนด่ารอเรือรอลิงไม่ชัดแต่ก็ต้องปรับปรุงเพราะผมเอาคำด่าคนนั้นมาปรับปรุงมาอะไรแล้วคือในโซเชียลอ่ะอย่างผมลงเสียงแบบเนี้ยแค่นิดหน่อยเขาก็แบบอย่างว่านะคนสามารถที่จะแบบใส่กันได้เลยอ่ะแค่พิมพ์มาใช่ป่ะเราก็ต้องรับมือให้ได้มีเคยภาควิทยุบ้างไหมวิทยุเคยภาคเป็นยังไงบ้างมันต่างยังไงบ้างกับแบบทีวีวิทยุม้วนได้เยอะกว่าจริงหรออ่ะเขาเห็นภาพเราแล้วก็ใส่เต็มที่ยิงเต็มข้อโอ้เฉียดเสาแล้วที่แม่งเหินข้ามคานไปไกลแล้วก็ต้องภาคให้มันเห็นภาพชัดแบบว่าให้มันสนุกถ้าวิทยุนะถ้าทีวีเราภาพตามภาพ
เราไม่ต้องใส่อินเนอร์เยอะถ้าใส่อินเนอร์เยอะโดนด่าเพราะว่ามันเวอร์เกินไปแต่ถ้าวิทยุเขาไม่เห็นภาพเราต้องทำให้เขาแบบสนุกที่สุดอะแค่พูดหรืออะไรหน่อยเนี่ยเขาใส่เต็มที่อยู่แล้วดึงสมาธิเนาะดึงสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ดูค่ะไม่ดูเลยเพราะถ้าดูอะเรียบร้อยสมาธิไม่ได้ก็ต้องจ่ออยู่กับนี่การคาดเจไทยกับเจลีกต่างกันไหมไทยลีกกับเจลีกนะต่างยังไงบ้างไทยลีกอะง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะว่าชื่อภาษาไทยเรารู้อยู่แล้วชื่อญี่ปุ่นเนี่ยโหเอนโดบางทีแม่งมี 4-5 คนในสนามอ่ะเราจะพากย์ไงเอนโดหมดก็ไม่ได้ก็ต้องวาตารุเอนโดญี่ปุ่นมันจะเป็นอีกแบบนึงสปีดเกมอย่างที่ไทยเนี่ยเกมมันจะช้าแล้วมันจะหยุดบอลมันจะช้ากว่าญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นมันจะวิ่งใส่กันวิ่งยับมันจะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นสมาธิต้องดีกว่าแต่ภาคเจลีกฟิลมันจะเหมือนเชียร์ทีมชาติไทยเราเชียร์นักฟุตบอลไทยแบบอยากเห็นชนาธิปโชว์ฟอร์มอยากเห็นสุภโชคธีรธรโชว์ฟอร์มอะไรประมาณนี้โยกตัดเข้ามาวากิซากะไหลเข้ามาชนาธิปแล้วก็เลยพระรัตวัฒน์ยิงโดยยูโคไบชิต้องเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่กี่ปีแล้วครับลงคลิปแรกปี2019หลังจากกลับญี่ปุ่นตอนไปอยู่ญี่ปุ่นยังทำอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าผมต้องทำงานที่นี่เยอะไงกลับมาแล้วไปถ่ายวอล์กนึงไปดูพี่เจกับฟอนเตเล่มันเป็นบอลนัดชิงไงผมก็ถ่ายเอากล้องมือถือถ่ายคนดู 10,000 คนผมก็ตกใจเฮ้ยคนก็ดูดีว่ะแล้วประกอบกับก่อนหน้านี้ผมก็ไปทำกับพี่ตูดูบอลไทยเป็นช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยผมก็ไปจัดรายการไปโคกับพี่เต้ไปจัดซึ่งผมก็ได้เรียนรู้การทำ YouTube กับเขาแหละแล้วผมก็ลองมาเปิดเองหลังจากนั้นก็ต่อยอดเรื่อยๆแต่คือที่ผมทำ YouTube มาเนี่ยส่วนหนึ่งคือผมอยากเป็นแบบผู้ประกาศข่าวแต่แค่ว่าสมัยเนี้ยผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันก็เปลี่ยนตามระบบมันไม่ต้องไปตามช่องแล้วอ่ะพี่แต่สมัยนี้เราก็เป็นเองได้คืออยู่ที่เนี่ยผมก็จะสายฮาไม่ได้สายข้อมูลเลยขนาดนั้นแต่ผมอยากเป็นทางการแล้วก็อยากจะคุยข่าวบอลนอกบอลต่างประเทศผมก็เลยเปิดช่องแล้วทำอาชีพหลักก็คือเด็กคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สนามกีฬาแล้วก็ทำงานในนี้แต่แค่ว่า YouTube อ่ะเราทำแล้วพอมันติดอ่ะคนมาดูอ่ะมันก็ทั้งยอดวิวสปอนเซอร์มันก็เข้ามาเรื่อยๆครับปกติก็ได้ประมาณ6หลักแต่ถ้าเคยมากสุดก็ 250,000 300,000 ต่อเดือนพี่เจและฟอนเตเล่จะสามารถประเดิม3แต้มได้หรือเปล่าโหวันนี้เนี่ยภาคไปก็มันไปนะครับสนุกดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันต่อในครึ่งหลังตัวล้อมครับอาเบะผู้ตัดสินว่าไงนักพากย์เนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอ่ะที่เขาอยากจะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลก็เป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งทางแต่นักพากย์เลยก็เป็นการสื่อสารว่าถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลคุณเนี่ยจะได้มีเงินได้มีชื่อเสียงให้เขารับรู้แล้วเขาก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลต่อไปมันก็ได้ส่วนในเรื่องของนักพากย์ผู้บรรยายผมว่ามันก็คนที่ดูฟุตบอลมันก็เกิดจากการใจรักถ้าใจรักมาอันดับแรกผมว่ามันก็สามารถทำอะไรได้ใจมาก่อนแล้วก็แพชชั่นอันนี้สำคัญสู้กับทุกอย่างผมว่ามาได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องทำงานทำการบ้านเยอะๆดูฟุตบอลให้เยอะอ่านข่าวแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเอาคำแบบวิจารณ์มาปรับปรุงมาแก้ไขมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะในมองผมแล้วเพราะผมก็เติบโตมาจากผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นฐานอะไรเลยพื้นฐานคือความชอบใจรักแล้วก็แพชชั่นอย่างเดียวสุดท้ายมันก็มาได้เพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมต้องซุยนักพากย์ฟุตบอล